อันนี้น่าจะเป็นพระอาจารย์ทางลำพูนที่ไปออกคลิปอ่ะครับผมศึกษาท่านอันนี้เป็นพระนาดูใช่สองหน้าพิมพ์พิเศษพิมพ์พิเศษสองหน้าด้วยครับปกติจะเห็นหน้าเดียวนะครับเห็นสองหน้าอันนี้ตามประวัติพ่อเก็บมาจากพื้นที่อ่ะใช่ใช่แต่ยังไม่ได้เช็คอายุพระแต่ว่าเท่าที่ดูนี่กายภาพโดยรวมถือว่าโอเคอยู่ครับอันนี้ตัดสี่ครับตัดสี่เทวดาตัดสี่เทวดาตัดสี่นะครับครับนี่นะครับทางซุ้มโพนั่งบัลลังก์มีโอกาสนะครับจะเข้าไปส่องที่กรุงเทพนะครับเพื่อที่วันนี้ผมมาทําคลิปเพื่อที่จะได้ว่าพระแท้ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวองค์นี้พ่อสายวังปัวโตอันนี้พ่อแฝงด้วยเหรอใช่เวลาที่ท่านออกงานนี่จะแขวนองค์ใหญ่นี่นะครับแม่เล่านะครับอก็จะมีบารมีเกรงขามนี่นะครับและจะมีคนแฝงจริงๆนะครับใช่แฝนก่อนที่เราจะเปิดหีบกันด้วยซ้ำไปครับเรียกพ่อเสียไปนานเนี่ยปี63นี่เองครับเสียไปอายุ63ปีใช่ครับตอนนี้67นะครับครับอันนี้โหเสียได้นะครับอันนี้เป็นงานสายวังเขาแฝนอย่างนี้เลยนะครับใช่อันนี้เป็นพระที่ใช้เลี่ยมแฝนจริงๆครับครับใช่ต้องมีบล็อกแม่พิมพ์ด้วยหรอใช่อันนี้เพื่อนส่งมาให้บล็อกแม่พิมพ์เป็นพิมพ์ไม่ได้มาองค์จริงไม่ได้มาอยู่ที่บ้านนี่นะครับพิมพ์ข้างฉะนี่นะครับมีทั้งบล็อกทั้งพิมพ์ใช่ครับนี่นะครับหลายเนื้อครับมีทั้งบล็อกทั้งพิมพ์นะครับวันนี้เหล็กไหลตัดไม่ขีดเหล็กไหลตาน้ำครับอันนี้ของเพื่อนส่งมาให้ใช่ครับที่อยู่กรุงเทพเปิดหีบมาเปิดหีบมาส่งมาให้นะครับบล็อกข้างฉัดบล็อกข้างฉัดนะครับประกบพอดีด้วย2411ครับ2411นะครับอันนี้ผ้าสายวางนี้ชอบพุทธศิลป์แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเหล็กไหลได้ใช่ครับเป็นเนื้อเหล็กไหลตาน้ำที่ผมศึกษาไอ้ที่เขาเรียกนี่เขาใช้หรอใช้ใช้ใช้พ่อใช้พ่อใช้ใช่ครับซึ่งมีคนมาขอจีบไปเยอะมากในองค์นี้ยังไม่ได้ปล่อยครับ